สวัสดีค่ะหมอแดงพาดแผนไทยค่ะวันนี้อยากจะมาพูดอาการหนึ่งที่แดงว่าคนปัจจุบันเป็นกันเยอะมากๆเลยนะหายใจไม่อิ่มหายใจไม่สุดรู้สึกเหนื่อยนะคะหายใจต้องพยายามเนี่ยโอ้โหแบบว่าเฮ้ยทำไมต้องลำบากขนาดนั้นแดงคนหนึ่งแดงเคยเป็นทำอยู่ช่วงหนึ่งแดงเป็นเลยแล้วแดงขอตัดอาการที่เกี่ยวกับธาตุดินไปก่อนนะคนที่หัวใจผิดปกตินะคะเส้นเลือดหัวใจตีปอดไม่แข็งแรงเกี่ยวกับธาตุดินที่มันลงอวัยวะไปแล้วอะอันนั้นไม่นับนะคะอันนี้คือคนทั่วไปเลยอะที่แบบเฮ้ยเราก็แข็งแรงดีหัวใจเราก็ปกติปอดเราก็ปกติแต่ทําไมเรายังมีอาการหายใจไม่อิ่มต้องพยายามหายใจรู้สึกว่าเหนื่อยพักเท่าไหร่ก็ยังคงเหนื่อยอยู่แล้วไม่เพียงแต่การหายใจนะคะทราบไหมคะว่าการหายใจไม่อิ่มตรงนี้มันนำไปสู่อาการต่างๆมากมายเลยเป็นอาการที่เกี่ยวกับการขาดออกซิเจนในร่างกายค่ะคือออกซิเจนมาจากอะไรมาจากการแลกเปลี่ยนลมหายใจเนาะเราหายใจเข้ายังไงหายใจออกยังไงส่งผลถึงปริมาณออกซิเจนในร่างกายในทางแพทย์แผนไทยออกซิเจนก็เหมือนกับอุทริยังหรือว่าอาหารใหม่ในรูปธาตุลมอะค่ะถ้าเกิดเราหายใจไม่ดีก็เท่ากับว่าเราไม่ได้อาหารที่ดีลงไปในร่างกายของเราเลยระบบไหลเวียนก็จะไม่ดีค่ะลมไปผลักน้ำเนาะเพราะฉะนั้นเลือดที่ไม่มีคุณภาพอะมันก็จะไหลเวียนติดขัดเกิดอาการอะไรบ้างคะมือเท้าชาหน้ามือตาลายปวดศีรษะนะคะปวดไมเกรนปวดตามข้อเป็นผื่นคันไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับความงามปัญหาผิวเนี่ยเยอะมากเลยที่เกี่ยวกับระบบไหลเวียนเพราะฉะนั้นนะคะลองมาดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรทำไมเราถึงหายใจได้ไม่ลึกทำไมเราถึงหายใจตื้นแดงไปอ่านเจอหนังสือเล่มนึงมารู้สึกว่ามีประโยชน์อยากนำมาแบ่งปันนะคะเขาบอกเรื่องของการหายใจติดขัดเอาไว้เลยว่ามันมาจากกิจวัตรประจำวันอิริยาบถบางอย่างขัดขวางการหายใจหนังสือเล่มนี้นะคะถ้าใครสนใจในรายละเอียดนะคะลองไปซื้อมาอ่านได้ชื่อโรคหายแน่แค่แก้ลมหายใจนะคะเป็นหนังสือของสำนักพิมพ์อมรินทร์เฮลท์นะคะเขียนโดยคุณโมริตะไอโกะนะคะท่านเป็นนักบำบัดลมหายใจมีอาชีพนี้ด้วยนะคะน่าสนใจมากๆคือท่านก็จะบอกเลยว่าอิริยาบถหรือว่าพฤติกรรมประจำวันอะไรบ้างที่ทำให้มันขัดขวางการหายใจของเราแดงขอสรุปออกมาเป็น5ข้อนะคะเป็นข้อสังเกตลองสังเกตตัวเองดู1เลยค่ะเรามีอิริยาบถที่เกร็งโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วอาการเกร็งเนี่ยแหละมันทำให้ขัดขวางการหายใจที่มีคุณภาพเช่นอะไรบ้างคะเอื้อมค่ะการเอื้อมเวลาที่เราเอื้อมมือไปหยิบอะไรไกลๆอย่างเงี้ยประสาทสัมผัสเรามันจะมุ่งไปที่มือแล้วมันจะเกร็งต่อเนื่องมาเป็นทอดๆคือคอเราก็เกร็งเนาะท้องเราก็เกร็งคือเกร็งไปทั้งตัวเลยตรงนี้ทำให้เรามีนมกลั้นหายใจแล้วก็การหายใจไม่เป็นประสิทธิภาพกับอีกอันนึงก็คือเช่นนะคะการแปรงฟันการสระผมการหั่นผักแม่บ้านเนาะการซักเสื้อแล้วตากผ้าบางคนแดงสังเกตเห็นนะการแปรงฟันเนี่ยแปรงแรงมากๆเลยแล้วแบบเนี้ยคือมันโอ้โหแทบจะโยนไปทั้งตัวเลยแล้วนั่นไม่ใช่การแปรงฟันที่สะอาดเลยนะคะเดี๋ยวเคยทำเอาไว้คลิปนึงเรื่องของการแปรงฟันที่ถูกต้องทำให้เราไม่ต้องขูดหินปูนเสียวฟันทุกปีเนี่ยทำยังไงแล้วคุณหมอบอกเลยว่าการแปรงแรงไม่ได้ช่วยเลยวิธีการแปรงที่ถูกต้องก็คือการแปรงแบบวนนะคะตรงบริเวณขอบเหงือกแล้วแบบค่อยๆนะคะใช้เวลาละเม็ดละไมนั่นคือสะอาดหรือแม้กระทั่งการสระผมนั่นเคยถามช่างสระผมที่เก่งๆที่ร้านทำผมนี่เขาบอกเลยบอกว่าเขาไม่ใช้เล็บแล้วก็แบบโอ้โหเกาอย่างแรงขนาดนี้นะคือเกรงนอกเหนือจะทำให้เราแบบกลั้นหายใจไม่เป็นปกติแล้วเนี่ยมันไม่ดีกับหนังศีรษะเลยเขาจะใช้บริเวณอุ้งนิ้วข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วค่อยๆนวดอีกอันนึงการซักผ้าตากผ้านะคะแม่บ้านการที่เราต้องแบบสะบัดแล้วก็เอื้อมเข้าไปอย่างเงี้ยตากผ้า20ชิ้นก็เท่ากับกลั้นหายใจ20ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นมันมีวิธีการอยู่ว่าเราจะจัดยังไงจัดท่าทางยังไงเราจะตากยังไงให้เราไม่ต้องเอื้อมมากนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถปรับได้เราจะได้หายใจได้อย่างดียิ่งขึ้นอ่ะอันนี้อันแรกเนื้อเรื่องของการเกร็ง2ค่ะท่าทางแล้วก็อิริยาบถในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแหละอันนี้สำคัญมากๆเลยในอ่านได้ก็จริงนะเราทำท่าทางเหล่านี้ผิดไปอ่ะเท่ากับเรามีพฤติกรรมที่ขัดขวางการหายใจทุกวันเลยเช่นอันนึงอะหลายๆคนเป็นหรือเปล่าเวลาตื่นจากที่นอนนะคะเด้งตัวลุกขึ้นมาเลยนั่นทำให้คอค่ะคอท้องเกร็งนะคะแล้วทำให้เรากลั้นหายใจชั่วขณะแต่เราทำทุกวันเลยอะทำมาเป็นปีทำมาเป็น10ปีแล้วนั่นขัดขวางการหายใจที่ถูกต้องค่ะวิธีการลุกจากที่นอนเนี้ยมันก็มีวิธีอยู่ก็คือเราตะแคงตัวค่ะแล้วเราก็ค่อยๆใช้มือยันนะคะขึ้นมาตรงนี้จะทำให้แกนกลางลำตัวของเราไม่บิดเบี้ยวอ่ะอันนี้จะไม่ขัดขวางการหายใจอันนี้เป็นวิธีการลุกจากที่นอนที่ถูกต้องหรือการนั่งที่บางคนแบบนั่งแบบกระแทกตัวลงไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้หน้าอกเรามันมีโน้มแอ่นไปข้างหลังอันนี้ก็ขัดขวางการหายใจเหมือนกันหรือการยืนนะคะบางคนยืนเนี่ยชอบยืนแอ่นแบบนี้หรือว่าแบบหน้าท้องออกมาเลยนะคะทิ้งสะโพกแบบเนี้ยอันนี้ก็สรีระในร่างกายไม่ตรงไม่เป็นธรรมชาติหรือตรึงเกินไปทำให้ขัดขวางการหายใจอย่างเงี้ยเป็นต้นอีกอันนึงคนที่เดินค่ะเดินก้าวเท้ายาวอันนี้มีโน้มทำให้ลำ
ไส้บิดตัวโครงสร้างกระดูกบิดตัวแบบนี้แรงๆไม่ดีเลยก็ไม่ส่งผลดีกับการหายใจข้อ3ค่ะความเร่งรีบร้อนรนนะคะกินก็กินแบบรีบๆทำให้เรากินมากเกินไปกินอิ่มเกินไปคนที่แบบชอบทำอะไรแบบประหยัดเวลาค่ะกับอีกคำพูดนึงบางคนเป็นหรือเปล่าอีกนิดเดียวก็เสร็จเฮ้ยอีกนิดเดียวก็เสร็จทำต่อเหรอวะมันทำให้เหมือนกับเราแบบใช้แรงฮึดสุดท้ายลงไปแบบเต็มที่เลยค่ะทำให้เรามีโน้มกลั้นหายใจอันนี้ส่งผลถึงระบบประสาทอัตโนมัติด้วยนะคะคนที่เป็นแบบนี้บ่อยๆมีโน้มหายใจผิดปกติค่ะบางช่วงจะหายใจช้าบางช่วงก็หายใจเร็วมันเกิดความผิดปกติได้เพราะฉะนั้นอย่าเป็นแบบนี้ค่ะข้อ4ค่ะอันนี้แสดงว่าหลายๆคนเป็นการโฟกัสค่ะการเพ่งสมาธิไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบทำงานแบบโคตรตั้งใจมากๆอันนี้จะเกิดกับคนที่แบบขยันน่ะแล้วก็ทำงานแบบเพอร์เฟกต์อ่ะแบบไม่อยากผิดพลาดอ่ะมันทำให้เรามีโน้มแบบเพ่งสมาธิโฟกัสมากเกินไปแล้วเราลืมหายใจค่ะหรือบางคนที่แบบคัดลายมืออย่างเงี้ยโหแบบตั้งใจมากเกรงไปทั้งตัวเลยนะคะลองสังเกตตัวเองดูเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าข้อ5ก็คือความเครียดความกังวลค่ะความเครียดที่บางทีเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกับเราลุ้นหรือว่าเราคิดอะไรอยู่ในเรื่องนั้นแล้วแบบเหมือนคิดจนฟุ้งไปแล้วเราลืมไปเลยลืมสติตัวเองไปเลยแบบนี้ก็มีโน้มที่ทำให้การหายใจของเรามันติดขัดเช่นเดียวกันนั่นก็เป็น5ข้อสังเกตนะคะเรามี5พฤติกรรมนี้อยู่หรือเปล่าบางทีหลายๆอาการที่เราแบบไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะอะไรทำไมเราถึงเพลียไม่หายหายใจไม่อิ่มผิดปกติถ้าเกิดว่าลองสังเกตดีๆมันมาจากพฤติกรรมเหล่านี้แหละคราวนี้ค่ะทางออกแนวทางแก้ไขแดงสรุปมาให้2เลิก2รู้แดงว่าช่วยได้มากๆเลยแดงเองก็ทำแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดีขึ้นเลิกแรกนะคะเลิกประหยัดเวลาค่ะความคิดที่ว่าประหยัดเวลามันทำให้เรามีโน้มเร่งรีบร้อนรนนะคะคิดถึงผลลัพธ์มาก่อนเลยกระบวนการอะไรก็ไม่รู้แล้วเราจะพึ่งตัวช่วยค่ะอันนี้ช่วยแล้วทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นเราเอามาทำเราพึ่งตัวเองน้อยลงเราเร่งรีบไปทุกอย่างกินก็รีบทำงานก็รีบรีบจนลืมหายใจนะคะอันนี้เป็นต้นเหตุอันแรกเลย2นะคะเลิกคิดด้วยสมองบ้างค่ะความคิดด้วยสมองอ่ะมันใช้พลังงานเยอะมากเลยแต่บางเรื่องเราไม่จำเป็นต้องใช้สมองขนาดนั้นเราจะทำอะไรเราใช้ความรู้สึกบ้างนะคะใช้ความรู้สึกตอนนี้เราอยากทำอะไรเราทำอะไรแล้วสบายนะคะใช้ความรู้สึกจะประหยัดพลังงานในร่างกายแล้วก็ทำให้เราหายใจได้อย่างผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะกับ2รู้ค่ะแสดงว่าสำคัญมากๆรู้แรกรู้สึกสบายบ่อยๆค่ะเวลาที่เราทำอะไรแล้วรู้สึกผ่อนคลายสบายสังเกตสิลมหายใจของเรามันจะเป็นธรรมชาติผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกสดชื่นนะคะเพราะฉะนั้นจำเอาไว้ค่ะว่าเราทำอะไรแล้วรู้สึกผ่อนคลายเราโยคะแล้วผ่อนคลายเรานั่งสมาธิแล้วผ่อนคลายเราอยู่กับธรรมชาติแล้วผ่อนคลายจำแล้วนำมาทำบ่อยๆตรงนี้จะทำให้การหายใจของเรามันผ่อนคลายแล้วก็มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นกับสุดท้ายเลยค่ะก็คือรู้สติค่ะแสดงว่าที่ดังพูดมาทางคลิปเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับสติหมดเลยนะถ้าเรามีสติเรารู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เราเริ่มหายใจผิดปกติละมันมาจากกิจวัตรแบบนี้การนั่งการยืนการนอนแบบนี้พอมีสติรู้ปุ๊บเราดึงกลับมานะคะเราทำให้เป็นปกติตรงนี้แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นของการหายจากหลายๆโรคเลยเพราะว่าพอเราหายใจดีหายใจปกติหายใจเต็มปอดอาการต่างๆอะค่ะมือเท้าเย็นเท้าบวมหายใจบกพร่องมีอาการหน้ามือตาลายวิงเวียนเหนื่อยง่ายมันจะค่อยๆดีขึ้นเองนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆอาการนะคะมันไม่ได้หายได้ด้วยการกินยาหรือการหาหมอเนาะแต่มันหายได้ง่ายๆเลยเพียงแค่เราปรับลมหายใจที่ถูกต้องจากกิจวัตรประจำวันต่างๆเหล่านี้นี่เองเพราะฉะนั้นหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะลองนำไปสังเกตตัวเองแล้วก็นำไปปรับใช้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็กลับมาพบกับแดงได้ใหม่ค่ะวันนี้แพทย์แผนไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ